ดร.ค่ะทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยก็มีการจัดงานวันคนพิการมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานปีนี้เนี่ยที่มีการกำลังจะมีการจัดงานขึ้นวันที่25พฤศจิกายนวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดงานเป็นยังไงบ้างคะครับผมขออนุญาตกลับเรียนเรื่องวัตถุประสงค์ก่อนนะครับการจัดงานวันคนพิการแห่งชาติครั้งนี้นะครับเป็นการจัดงานครั้งที่54อย่างที่ท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับสภาสังคมเพราะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยเราให้ความสำคัญต่อคนพิการพี่น้องคนพิการอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนในหลวงรัชกาลที่10สมเด็จพระนางเจ้าและพระพันปีหลวงเราเนี่ยทรงให้ความให้มีพระเมตตาต่อประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่สมเด็จย่าของเราเนี่ยครับท่านมีพระเมตตาตั้งอาคารสวพระราชทานพระนามพระองค์ท่านแล้วสร้างตึกให้คนพิการเนี่ยเป็นศูนย์รวมคนพิการที่จะมาประสานงานช่วยดูแลซึ่งกันและกันนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนพิการมาจำหน่ายอาคารหลังเก่าอาคารสวดังกล่าวนี้อยู่ที่สถานีรถไฟสามเสนนะครับต่อมาจนมาถึงสมเด็จพระพี่นางที่ท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับดอกแก้วกัลยาณ์นี้เป็นดอกไม้ในจินตนาการที่สมเด็จพระพี่นางท่านพระราชทานให้เป็นดอกไม้ประจำของคนพิการนะครับและดอกแก้วกัลยาณ์ดังกล่าวนี้ได้ต่อยอดมาเป็นอาชีพเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับพี่น้องพิการเราได้ไปมีอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นดอกไม้ต่างๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี้ยคนพิการของเราได้ขยายโปรดักต์ไปหลายอย่างมากอย่างเสื้อที่ผมใส่นี้เป็นต้นนะครับเสื้อกระเป๋าแล้วก็อาชีพต่างๆเกิดจากดอกแก้วกัลยาณ์เนี่ยเป็นจำนวนมากดังนั้นการจัดงานวันคนพิการนั้นถือว่าหนึ่งให้เกียรติยกย่องกับผู้คนพิการนะครับเพื่อให้มีขวัญและกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีของคนที่ดีๆอย่างเราและสิ่งสำคัญที่สุดคือเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีพระเมตตาต่อคนพิการครับค่ะ